น้ำบูชาพญานาคเนี่ยเราทำมาแล้ว13ปีนะครับปีนี้เป็นปีที่14แรกเริ่มเดิมทีมันมีที่มาที่ไปนะครับเกี่ยวกับสะพานข้ามไทยลาวแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าองค์ปู่พญานาคนะครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมุกดาหารเนี่ยท่านได้ไปสื่อให้กับวิศวกรชาวไทยได้ไปบอกกับชาวต่างประเทศที่กำลังสร้างสะพานว่าเหมือนกับมีการตอกตอม่อนะครับไปปิดทางขึ้นลงของท่านคือการสร้างสะพานท่านไม่ได้ขัดข้องนะฮะท่านเห็นเป็นเรื่องดีในการเชื่อมแผ่นดินฝั่งไทยลาวเพื่อความเจริญของบ้านเมืองทั้งสองนะครับแต่เพียงแต่ท่านอยากให้ขยับตอม่อออกไปนิดนึงซึ่งชาวญี่ปุ่นก็ไม่เข้าใจนะครับเขาก็มีแผนในการทำเขาก็ทำต่อไปการก่อสร้างก็ไม่เป็นที่เรียบร้อยก็เกิดการเครนหักขึ้นมาจนชาวญี่ปุ่นเนี่ยเกิดความเชื่อนะครับก็ขยับตอม่อออกไปหลังจากนั้นมาเนี่ยการก่อสร้างสะพานก็เป็นที่เรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เลยทางสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้จัดงานกฐินน้ำบูชาพญานาคไปถวายกับท่านที่ตรงณจุดตรงสะพานตอม่อที่3หรือ4ตรงประมาณนี้นะครับกิจกรรมของเราเนี่ยมีที่เดียวนะครับในประเทศไทยและจะว่าไปแล้วก็ที่เดียวในโลกนะครับเรามีทั้งพิธีพราหมณ์นะครับเสร็จจากพิธีพราหมณ์แล้วเนี่ยเราก็ได้นิมนต์พระ9รูปลงมาในเรือนะครับก็มารับกฐินในเรือเสร็จจากพิธีสงฆ์แล้วเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการในการบวงสรวงพญานาคนะครับแล้วหลังจากที่เรามีพิธีบวงสรวงรำอวยพรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการปล่อยเครื่องบวงสรวงพญานาคเนี่ยครับใส่ในแพนะครับแล้วก็มีการปล่อยเครื่องบวงสรวงเนี่ยถวายแด่องค์พญานาคจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีในการลอยเหมือนกับลอยดอกบัวหรือว่าภาษาเราเรียกว่าลอยกระทงเมืองบาดาล นะครับแล้วก็โปรยข้าวตอกดอกไม้ซึ่งเป็นประเพณีที่พี่น้องหลายๆคนที่มาจากหลายๆจังหวัดมีความรู้สึกว่าแปลกตาแปลกใจนะครับตื่นตาตื่นใจไม่เคยเห็นประเพณีอย่างนี้นะครับหลักของการจัดกฐินน้ำก็คือก่อนลอยกระทง1วันนะครับของทุกๆปีนะครับก็ถ้าหากว่าทุกท่านมีโอกาสก็อยากจะเรียนเชิญมาจังหวัดมุกดาหารของเรานะครับงานกฐินน้ำบูชาพญานาคในแม่น้ำโขงมุกดาหารเนี่ยมันเป็นประเพณีที่ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเนี่ยจะได้จัดงบประมาณสนับสนุนให้งานนี้เป็นงานประเพณีของจังหวัดและจะจัดทุกปีและให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาเที่ยวมุกดาหารยิ่งใหญ่ครับปีหน้ายิ่งใหญ่กว่านี้และก็เป็นต้นไปนะครับจะให้เชิญทุกท่านมาเที่ยวมุกดาหารมาดูมุกดาหารว่ามีความมีแหล่งท่องเที่ยวหลายสิ่งหลายอย่างหลายแห่งในมุกดาหารนะครับก็ขอเชิญชวนครับสำหรับกิจกรรมกฐินทางน้ำในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับในการเปิดเมืองที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมีนโยบายนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางภาคเอกชนเป็นอย่างสูงนะครับที่ภาคเอกชนเนี่ยภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พี่น้องที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเขาร่วมมือร่วมใจกันมาทำนะครับรักษาประเพณีตรงนี้ทำกันมาถึง14ปีนะครับปีนี้เป็นปีที่14ก็ต้องถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อไปคงจะเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นประเพณีในระดับจังหวัดละคงไม่ใช่เป็นประเพณีของท้องถิ่นที่นี่นะครับน่าจะเป็นลักษณะนั้นก็ประเพณีถ้าทำกันต่อๆไปก็จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวให้เขาเรียกว่ายั่งยืนยิ่งขึ้นไปนะครับต้องบอกพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารว่าขอให้ท่านได้มั่นใจได้ว่านะครับทางภาคราชการแล้วก็ภาคเอกชนหรือพี่น้องประชาชนมีการรับรู้ร่วมกันแล้วนะครับว่าจะต้องทำตัวอย่างไรในการที่จะต้อนรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารในมาตรการที่จะต้องป้องกันโควิด-19 กันนะครับแต่ว่าป้องกันแล้วแต่เราก็เที่ยวอย่างมีความสุขเที่ยวแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังเป็นต้นครับ